เมื่อสองผัวเมียย้ายเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ใหม่และได้พบกับตู้เย็นเก่าที่ถูกทิ้งไว้แต่ทั้งคู่กลับค้นพบโลกอีกใบที่เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมนุษย์ตัวจิ๋วสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนึ่งตอนจากซีรีส์เรื่อง Love Death and Robot มีชื่อตอนว่าไอเอดเรื่องราวของหนุ่มสาวที่เฝ้ามองวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในตู้เย็นของพวกเขาแล้วเรื่องราวจะสนุกสนานขนาดไหนถ้าหากเพื่อนพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับคู่รัก2คนตัวผู้ชายนั้นเขามีชื่อว่าบักรอบทั้งคู่วันนี้ย้ายเข้ามาสู่อพาร์ตเมนต์ใหม่โดยที่บักรอบและเกลก็กำลังช่วยกันขนของเข้ามาในห้องระหว่างนั้นเกลก็สังเกตได้ว่าในห้องที่พวกเขาย้ายเข้ามานั้นเจ้าของเก่าได้ทิ้งตู้เย็นโบราณไว้ใบหนึ่งเกลจึงเรียกให้รอบไปดูรอบสังเกตเห็นก็รู้ว่าตู้เย็นนี้มันเก่าจริงๆแทนที่มอเตอร์จะอยู่ด้านล่างตู้เย็นเหมือนตู้เย็นสมัยนี้แต่มันกลับไปอยู่บนหลังตู้เย็นแทนสร้างความแปลกใจให้กับบักรอบเป็นอย่างมากบักรอบก็พูดของมันไปและอีเมียก็ดูไม่สนใจสักเท่าไหร่เธอเห็นผัวพูดมากก็เลยถามว่าจะแดกวายไหมเราก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันละยกของมาเหนื่อยและคอกำลังแห้งแต่วายละก็ไม่เข้าเย็นบักรอบก็เลยเปิดตู้เย็นระหว่างจะเอาน้ำแข็งออกมาสักก้อนแต่เปิดออกมาดูก็เห็นว่าน้ำแข็งนั้นเกาะอยู่เต็มตู้เย็นสมกับเป็นตู้เย็นยุคเก่าจริงๆละกูนึกถึงสมัยกูเด็กๆแต่จนแล้วจนรอดไอ้บักรอบก็สามารถหยิบน้ำแข็งก้อนหนึ่งออกมาได้ทางคู่ก็เทวายกำลังจะดื่มฉลองให้กับชีวิตใหม่ที่กำลังจะสร้างแต่ก่อนที่บักรอบกำลังจะจิบวายเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติในก้อนน้ำแข็งบักรอบนะก็ดูตกใจเป็นอย่างมากเขาก็หยิบก้อนน้ำแข็งออกมาจากแก้วแล้วก็ถามเกลว่ามึงเห็นแบบที่กูเห็นไหมละเมียเกลก้มลงไปดูก็ดูจะตกใจเหมือนกับรอบและเพื่อจะยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ตาฝาดเกลก็เลยไปหยิบแว่นขยายมาส่องดูก้อนน้ำแข็งและทั้งคู่ก็ตกใจเมื่อแน่ใจในสิ่งที่พวกเขาเห็นมันเป็นซากของศพแมมมอธที่ตายจากการโดนหอกแหลมแทงอยู่เต็มตัวเกลก็สงสัยว่าในตู้เย็นมันจะมีแบบนี้อีกไหมเธอก็รีบไปเปิดตู้เย็นดูเอาของเกกาออกจากช่องฟิตแล้วก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เธอเห็นเกลก็รีบเรียกผัวเธอไปดูรับก็บอกว่าชิบหายแล้วในตู้เย็นของพวกเราดูเหมือนว่าจะมีโลกอีกใบของเหล่าพวกมนุษย์ตัวจิ๋วกำลังสร้างอารยธรรมต่างๆอยู่ในตู้เย็นตอนนี้ทั้งคู่เห็นว่าในตู้เย็นของพวกเขากำลังมีอารยธรรมยุคกลางแต่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นจะเคลื่อนไหวไปด้วยความเร็วสูงเป็นอย่างมากแต่ก็ดูเหมือนเหล่าพวกมนุษย์ตัวจิ๋วพวกนั้นจะใช้ชีวิตไปอย่างปกติดูเหมือนว่าการเคลื่อนที่ของเวลาด้านนอกจะช้ากว่าภายในตู้เย็นเป็นอย่างมากการใช้ชีวิตของเหล่ามนุษย์จิ๋วในตู้เย็นดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการสังเกตการของล็อบและเกลก็บอกครัวของเธอว่านี่มันไม่น่าเชื่อเป็นอย่างยิ่งจะมาเกิดสิ่งนี้กับตู้เย็นโตชิบะรุ่นเก่าได้อย่างไรต่อมาล็อบก็เอาซากของแมมมอธไปฝังไว้ในกระถางต้นไม้ล็อบก็ดูเสียใจกับการจากไปของแมมมอธตัวน้อยเป็นอย่างมากเกลก็มาปลอบผัวว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยมันก็เป็นปุ๋ยที่ดีนะตัวเธอหลังจากไว้อะไรให้แมมมอธตัวน้อยเสร็จความสงสัยใครรู้ของทั้งคู่ก็ยังพุ่งกระชูดบักรอบและเกลก็กลับมาเปิดตู้เย็นดูอีกครั้งแต่ทั้งคู่ก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าตอนนี้วิวัฒนาการภายในเมืองของตู้เย็นได้เปลี่ยนแปลงเข้าอยู่ในช่วงของยุคอุตสาหกรรมแล้วชาวเมืองมีการสร้างโรงงานและทางรถไฟแถมท้องฟ้ายังปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากการทำอุตสาหกรรมอย่างหนักหน่วงรอบและเกลก็คุยกันว่าพวกเราแค่ปิดตู้เย็นไปแค่10นาทีเองแต่ดูเหมือนเวลาในตู้เย็นนั้นจะผ่านไปหลายศตวรรษแล้วโดยเหตุนี้ทั้งคู่จึงยืนยันได้ว่าดูเหมือนไทม์ไลน์ภายในช่องแข่งของตู้เย็นแห่งนี้จะเดินเร็วกว่าพวกเขาเป็นหลายร้อยเท่าร็อบก็ถึงกับเอ่ยปากเสียดายที่เขาเปิดมาไม่ทันดูยุคเรเนซองส์ทั้งคู่ก็สังเกตเห็นชายร่างจิ๋ว2คนที่กำลังก่อสร้างอาคารอยู่ในนั้นและสงสัยว่าพวกนั้นจะมองเห็นพวกเขา2คนไหมและสงสัยว่าร็อบและเกลจะเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกหรือเปล่าและดูเหมือนว่าพวกมนุษย์ตัวจิ๋วพวกนั้นก็จะมองเห็นใบหน้าของล็อบและเกลจริงๆแต่พวกคนพวกนั้นกลับไม่สนใจและดูเหมือนจะคุ้นชินกับการมีใบหน้าของพวกเขาคอยจ้องมองลงมาจากท้องฟ้าแถมพวกมนุษย์ตัวจิ๋วยังบอกอีกว่ากูระเบื่อผักที่ติดอยู่ที่ฟันพวกมันจริงๆเราอยากจะไปแงะให้และเพียงต่อมาไม่กี่วินาทีดูเหมือนว่าอารยธรรมในตู้เย็นก็จะมาถึงยุคปัจจุบันในยุคที่มีตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยแถมยังมีเครื่องบินบินอยู่เต็มท้องฟ้าร็อบก็ยืนยันว่าถูกแล้วแหละนี่มันยุคของพวกเราเพราะเขาสังเกตเห็นร้านกาแฟสตาร์บัคและร้านชานมมีสวยเต็มอยู่ทุกทั่วหัวถนนประเทศกูจะถูกจีนยึดแล้วล็อบไม่ได้กลัวแต่กูกลัวตอนนั้นเองร็อบก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆก็เลยยื่นหน้าเข้าไปดูใกล้ๆทันใดนั้นก็มีขีปนาวุธถูกยิงตกเข้ามาที่กลางเมืองการระเบิดนั้นรุนแรงทำให้บักร็อบนั้นตาเกือบบอดทำให้บักร็อบนั้นบาดเจ็บและล้มลงไปนอนกองกับพื้นเกลก็รีบมาดูผัวไอ้ร็อบก็โวยวายว่านั่นมันอาวุธนิวเคลียร์และถูกยิงอยู่ในช่องตู้เย็นของพวกเราแต่ดูเหมือนเกลจะไม่ห่วงผัวของเธอเท่าไหร่พอเห็นหน้าไอ้ร็อบแดงเป็นแกงพะแนงแบบนี้ นี้เธอก็อดขำไม่ได้เกลก็หยิบเครื่องปิ้งขนมปังให้ล็อบสองหน้ามึงดูล็อบก็ถึงกับตกใจและหน้ากูอย่างกับไปทำกลัวซามาจากนั้นทั้งคู่ก็สังเกตเห็นว่าในช่องฟีดกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่แสนจะยากลำบากมีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงกรี๊ดของเหล่าผู้คนโดยเหตุนี้และทำให้พวกเขาสองคนละทำใจดูต่อไปมิได้แล้วเกลก็ตัดสินใจเดินไปปิดตู้เย็นพร้อมกับบ่นว่ายังไงมนุษย์มันก็ยังเป็นพวกมนุษย์ชอบทำสงครามเข็นฆ่ากันอยู่วันยังค่ำล็อบก็ถามเกลว่าเราควรจะทำยังไงกันดีล่ะที่รักเกลก็บอกว่าสั่งพิซซ่าแดกสิคะตอนนี้กูหิวแล้วทั้งคู่ก็นั่งกินพิซซ่าระหว่างว่าสถานการณ์ในตู้เย็นนั้นจะขี้คายแต่เกลก็บอกล็อบว่าอย่าหวังมากเลยมีหวังจะรอดยากละโดนิวเคลียร์หลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปทั้งคู่ละกินพิซซ่าเสร็จพวกเขาก็ตัดสินใจจะไปเปิดช่องฟิตดูอีกครั้งและทั้งคู่ก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าตอนนี้มีเมืองที่เรืองแสงได้ดูเหมือนว่าพวกอารยธรรมจะพัฒนามาอยู่ในยุคอนาคตเป็นช่วงเวลาที่ล็อบและเกลนั้นยังไปไม่ถึงพวกเขาก็ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเมืองที่เรืองแสงและเต็มไปด้วยรถยนต์ที่สามารถบินได้ล็อบก็ถึงกับปลาปื้มและตื่นตาตื่นใจกับวิวัฒนาการที่เหล่ามนุษย์ตัวจิ๋วสามารถทำได้ทันใดนั้นก็ดูเหมือนจะมีอาคารรูปร่างคล้ายๆประหลัดขีกก่อสร้างเสร็จขึ้นมาตรงหน้าของล็อบเกลก็บอกว่าอีผัวอัปปีละคิดแต่เรื่องนี้แต่ยังไม่ทันไรตอนนั้นก็ดูเหมือนจะมีอาคารขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายพีระมิดและสร้างอยู่กลางเมืองมันเป็นพีระมิดเรืองแสงที่มีสายระโยงระยางและดูดพลังงานต่างๆมาใช้จากรอบเมืองและต่อมาพีระมิดนั้นก็หดเล็กลงกลับกลายเป็นป้อมปราการรูปร่างคล้ายเพชรดูดกลืนทุกอย่างในเมืองเข้าไปในตัวของมันสุดท้ายทุกอย่างก็กลายเป็นลูกบอลพลังงานที่มีแสงสว่างเรืองรองลอยอยู่กลางตู้เย็นทันใดนั้นลูกบอลพลังงานลูกนั้นก็ลอยออกมาที่นอกช่องฟีดระเบิดออกอย่างแรงอย่างกับบิ๊กแบงกลายเป็นสะเก็ดดาวเล็กๆแล้ววิ่งเต็มอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาทั้งสองคนแล้วก็ไม่ตกกระจายและก็ต่างสนุกไปกับความสวยของบอลพวกนี้ดูเหมือนว่าจากการวิวัฒนาการของเหล่ามนุษย์ตัวจิ๋วพวกเขาจะมาถึงยุคที่สามารถเดินทางข้ามเวลาและอวกาศได้แต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีแสงพวกนั้นก็กลับไปรวมตัวเป็นบอลรูปทรงกลมอีกครั้งและระเบิดหายวับไปกับตาพวกเขาตอนนี้ล็อบและเกลก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะดูเหมือนอารยธรรมทั้งหมดนั้นจะได้สาบสูญไปแล้วถึงแม้เกลยังไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขานั้นหายไปแต่ล็อบก็บอกว่าทำใจเธอทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่วนล็อบตอนนี้ก็ดูเหมือนจะทำใจได้ว่าพวกมนุษย์ตัวจิ๋วนั้นคงไม่กลับมาแล้วเขาก็ตัดสินใจไปดึงปลั๊กตู้เย็นออกเกลก็เดินเข้าไปปลอบหัวแล้วก็ปิดตู้เย็นหลังจากเฝ้าสังเกตการวิวัฒนาการของพวกมนุษย์ตัวจิ๋วมาทั้งวันก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องไปนอนเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าบักล็อบนั้นก็เทกาแฟให้เมียทั้งคู่ก็มองตากันโดยที่ไม่ต้องเอื้อนเอ่ยสักคำทั้งคู่ตัดสินใจไปเปิดตู้เย็นดูอีกครั้งและแล้วพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าตอนนี้พวกมนุษย์ตัวจิ๋วนั้นกลับมาแล้วแต่ดูเหมือนมันจะอยู่ในยุคของไดโนเสาร์ยังไม่มีมนุษย์ตัวตรงละมีแต่พวกเซเปียนกำลังลุมกินโต๊ะของซากไดโนเสาร์คอยาวมีหนำซ้ำตอนนั้นพวกเขายังได้ยินเสียงคำรามของตัวตึงจูราสสิกอย่างไทแรนโนโซลัสเล็กที่มาวิ่งไล่แดกพวกเซเปียนจนหัวลุกหัวซุนและตอนไอเอกก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้จากการตีความจากซีรีส์ในตอนนี้ช่องฟิตในตู้เย็นอาจจะเปรียบเสมือนจักรวาลเล็กๆที่แสดงให้เราเห็นถึงช่วงวิวัฒนาการต่างๆจนไปถึงช่วงจุดจบของโลกและการพัฒนาไปสู่ยุคของอนาคตในช่วงเวลาที่การเดินทางข้ามเวลาและการเดินทางในอวกาศสามารถนำพาให้มนุษย์นั้นออกจากจักรวาลแห่งนี้ได้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของอารยธรรมมนุษย์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งในตู้เย็นเล็กๆใบนี้อาจจะเหมือนกับชีวิตของมนุษย์อย่างเราที่เราไม่มีทางรู้เลยได้ว่าโลกใบนี้นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกี่ร้อยกี่ล้านครั้งแล้วบางครั้งคนเราเกิดมามุ่งแต่จะแสวงหาเอาความสุขสบายแล้วเอาประโยชน์ส่วนตนโดยไม่สนใจธรรมชาติรอบข้างแต่สุดท้ายหนึ่งชีวิตก็เป็นเพียงแค่การกระพริบตาของเหล่าผู้ที่อาจจะเฝ้าดูเราจากเบื้องบนอย่างเกลกับล็อบก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบหนังซีรีส์ตอนไอเอ็ดนี้บ้างหรือเปล่าสำหรับซีรีส์ตอนไอเอ็ดจากซีรีส์ชุด Love Death and Robot ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.0 คะแนนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดเนทเป็นกำลังใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ